กระทรวงมหาดไทยสรุปยอดประชาชนที่เดินทางมาตอบคำถาม6ข้อของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในช่วง4วันแรกก็คือตั้งแต่13ถึง16พฤศจิกายนว่ามีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามทั้งสิ้น 58,817 คนแบ่งเป็นยอดศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยจำนวน31คนศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาล19คนเขตต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 4,454 คนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด76จังหวัดและอำเภอ 54,313 คนทั้งนี้ยอดจังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด3อันดับแรกประจำวันที่16พฤศจิกายนคือจังหวัดนครราชสีมา 2,182 คนสกลนคร968คนและเพชรบูรณ์770คนส่วนจังหวัดที่มียอดผู้แสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดคือระนอง11คนเพชรบุรีสมุทรสงครามเท่ากันที่12คนนครนายกและสุพรรณบุรีเท่ากันที่13คนค่ะ